ยูอ่ะเป็นยุค90จริงไหมครับฉันใช่เหรอ90จริงเหรอเที่ยวเทคเก่ามากมันต้องเรียกเทคมันต้องเรียกเทคมันต้องเรียกเทคใช่แม่ลิตอรี่เสร็จปุ๊บเดินมามึงจะฆ่าไปเอาทูลีป่าทำไมต้องเป็น Thailand Got Talent ตอนแรกเบลจะไม่ไปดิชิดเพียงลมหายใจกว่าจะได้อะไรมาไม่ง่ายใช่ไหมคะโดนบูลลี่ตอนเด็กๆแบบว่าด้วยความที่เราเป็นกระเทยอ่ะสวัสดีเบลด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยคิดถึงจังเลยเหมือนกันค่ะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะมากๆเลยกี่ปีแล้วเบลน่าจะประมาณ10กว่าปีแสดงว่าเพลงเบลปล่อยตอนนั้นน่ะ13ปีที่แล้วใช่ๆๆค่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่ด้วยนะขอบคุณค่ะไปยังไงบ้างช่วงนี้อัปเดตงานกันนิดนึงจริงๆมีทางทีมที่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์เก่าอ่ะเคยติดต่อจะให้มาทำเพลงแต่ว่าเบลติดแต่หลังจากแต่งงานปุ๊บเบลก็ไปอยู่ที่อเมริกายาว6ปีเลยเลยทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการกลับมาไทยมาทำงานแล้วก็ต้องอยู่ที่นู่นช่วยสามีดูแลธุรกิจที่นู่นด้วยก็เลยทำให้งานในวงการของเบลอะคือห่างไปเลยครับใช่ค่ะกลับมาไทยรอบนี้เนี่ยเห็นว่าคือช่วงนี้ไปอยู่อเมริกาเนาะใช่ค่ะแล้วกลับมาไทยรอบนี้เนี่ยได้ทำอะไรบ้างฮะก็กลับมารอบนี้เลยก็คือเบลกลับมาเปิดตัวธุรกิจค่ะทำธุรกิจของครอบครัวเป็นมินิมาร์ทแฟมิลี่แฟมิลี่มาร์ทใช่ก็คือเบลอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีอะไรทำค่ะในช่วงวัยเกษียณท่านก็แบบบางทีท่านอยู่บ้านนี่แต่ท่านก็รู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบกลับมาทำธุรกิจดีกว่าสักชิ้นนึงแล้วก็เปิดธุรกิจให้น้องสาวช่วยดูแลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็น Family Mart ค่ะอยู่ที่โคราชค่ะอ๋อจริงๆบอกอำเภอได้นะอำเภอเมืองอำเภอหนึ่งอำเภอเมืองเลยใช่อยู่ติดกับเซ็นทรัลเลยค่ะว้าวเซ็นทรัลโคราชเป็นแหล่งที่แบบว่าวัยรุ่นเพียบเลยเพราะว่าจะอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะชื่อซอยอยู่ที่ซอย30กันยาค่ะชื่อร้านชนละทรัพย์ค่ะนี่อันนี้คือแกรนด์โอเพนนิ่งไปแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยขอให้ปังๆนะขอบคุณค่ะใครดีใครดีนะครับเบลนะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมาทำเพจด้วยใช่ค่ะอัปเดตหน่อยสิฮะก็คือมันเริ่มจากโควิด19ตอนนั้นใช่ไหมคะช่วงโควิดก็คือคนไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วมันจะมีแอปอยู่แอปนึงใช่ไหมที่แบบว่าอยู่ดีๆก็แบบบูมขึ้นมาเลยเบลก็พูดเลยติ๊กต็อกพูดได้ใช่ไหมพูดได้โอเคก็คือติ๊กต็อกตอนนั้นก็กำลังบูมแล้วทีนี้เบลก็แบบว่ามีแฟนๆหลายคนคิดถึงอยากให้ร้องเพลงเบลก็เลยร้องเพลงของยุค90ทีนี้พอร้องปุ๊บทุกคนแบบว่าโอ๊ยฉันชอบเพลงนี้มากเลยชอบอะไรอย่างเงี้ยสุดปุ๊บเบลก็เลยเหมือนกับว่าตอนแรกยังจับทางไม่ได้นะก็พอร้องยุค90ไปแล้วมีคนขอให้พูดถึงยุคนั้นแล้วเขาไปถามว่าเราอ่ะเกิดปีไหนแล้วยูอ่ะเป็นยุค90จริงไหมทีเนี้ยไอ้ความเนี้ยแหละเบลรู้สึกว่าเอ้าคิดว่าฉันไม่ใช่เด็กยุค90ก็เลยเอาออกมาโชว์หลังจากนั้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นคนติดตามมาเรื่อยๆเลยก็เลยกลายเป็นจับทางได้ว่าจะต้องมาเล่าหรือว่านำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของยุค90ค่ะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของเพลงมากกว่าใช่พอเราเนี่ยมาสายนี้อยู่แล้วใช่เป็นสายนักร้องอยู่แล้วพอบวกกับว่าตอนนั้นเนี่ยเบลเคยทำงานกลางคืนด้วยร้องเพลงมาตลอดก็มักจะร้องเพลงเก่าๆของยุค80 90 2000อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาทางที่เราถนัดเอามาทำเป็นคอนเทนต์แล้วมันเริ่มจากการที่เราแค่ชอบร้องเพลงก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นมีคนท้าฉันใช่หรอ90จริงหรออะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆเลยใช่ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าฉันน่ะมีอะไรบ้างก็เริ่มจากแพ็คลิงก์ที่เวลาเราโทรไปส่งเพจเจอร์มันก็โชว์ให้เขาเห็นแล้วมันมีอะไรถ่ายสติ๊กเกอร์ฉันอยู่ในเหตุการณ์จริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาดูแล้วก็เป็นเรื่องของเพลงเบลก็จะมาจับทางได้อยู่อย่างคือเบลมานั่งคิดเอ๊ะทำไมเราไม่ลองเอาเพลงของยุค80 90มาแบทเทิลกันดูอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าคนน่ะจะรู้จักฝั่งไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยทำก็เริ่มเป็นที่มาของการทำเพลงมาเรื่อยๆโอเคค่ะฟีดแบคเป็นไงบ้างฮะดีมากค่ะดีมากๆเลยดีมากๆก็คือเบลก็คาดไม่ถึงเหมือนกันตอนแรกพอคลิปคนดูครั้งแรกแตะไปที่ล้านวิวอะแบบเฮ้ยเออตกใจมากแล้วก็เลยหลังจากนั้นมันก็เลยมีกำลังใจแล้วก็เลยทำมาเรื่อยๆเลยครับค่ะทีนี้ย้อนกลับไปในวัยเรียนแล้วกันนะหรือว่าวัยเด็กของเบลหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเบลในวัยเด็กเนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็นเด็กก็คือเราเป็นวัยรุ่นยุค90ใช่ไหมเราก็จะเป็นเด็กยุค80ใช่ซึ่งในช่วงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เบลบอกเลยว่าเราจะออกไปเล่นนอกบ้านต่างจากเด็กยุคปัจจุบันซึ่งจะอยู่กับแท็บเล็ตแล้วก็อยู่แต่ในบ้านแล้วก็อยู่แต่มือถืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ยุคนั้นก็จะเป็นวิ่งถึงเวลาก็หนีแม่ออกไปเล่นข้างนอกกระโดดยางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นตุ๊กตากระดาษแต่เราเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเอียงไปทางแบบว่าผู้หญิงก็จะเล่นขายของกระโดดยางอะไรพวกนี้คือจะชอบเล่นอยู่กับเพื่อนกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเขาจะไปเล่นว่าวกันโอเคเตะบอลผู้ชายเตะบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็จะไปอยู่กับกลุ่มผู้หญิงค่ะครับซึ่งก็ได้สัมผัส
บรรยากาศของความเป็น90เต็มๆอยู่แล้วเนาะใช่เล่นตุ๊กตากระดาษดีดีลูกแก้วไม่อยู่แล้วดีลูกแก้วมีบ้างมีแล้วก็มีเป่ากบโอเคเขี่ยไพ่เล่นไหมมีเล่นเหมือนกันแล้วก็โซ่หมากเก็บโยนโซ่โอเคซึ่งบรรยากาศเหล่านี้เลยมันก็หล่อหลอมให้เราเป็นทุกวันนี้ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่คือเบลชอบตรงที่ว่าแบบในเจเนอเรชันของเราอ่ะมันได้สัมผัสทุกอย่างเลยตั้งแต่อนาล็อกมาจนถึงดิจิตอลใช่ใช่จนถึงยุค AI อ่ะ3ยุคเลยนะใช่3ยุคเฉพาะปัจจุบันนี้คือ AI แล้วใช่ใช่ใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโหทุกอย่างแบบมันรู้สึกว่าเราคุ้มค่าที่เกิดในยุคนี้เนาะคือยุค90น่ะยุคนั้นเนี่ยความบันเทิงส่วนใหญ่อันนี้ถ้าไม่รวมทีวีที่อยู่ในบ้านนะความบันเทิงส่วนใหญ่มันอยู่นอกบ้านใช่ถูกต้องส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมนอกบ้านทั้งหมดเลยแล้วทำให้เราอ่ะเหมือนกับได้ face to face กันตลอดใช่ใช่มีปฏิสัมพันธ์กันใช่ใช่ซึ่งเบลมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ฮะมันคือการเข้าสังคมอย่างนึงแล้วก็คือทำกิจกรรมนอกแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของครอบครัวแม่จะเอาไม้ไปตีเข้าบ้านเคยโดนไหมคะเคยโดนล่าสุดที่เบลวันนี้ไงที่เบลแชร์ว่าเคยโดนแม่ตีด้วยอะไรบ้างตัวเองโดนด้วยอะไรบ้างโหหลายอย่างของเบลจะแบบเด็ดสุดเลยก็จะเป็นเอาจริงแต่ว่าเบลไม่ได้ใส่เข้าไปจะมีตอรี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่รีตอรี่เสร็จปุ๊บเดินมามึงจะฆ่ามันเอาตอรี่ป่ะนั่นแหละแล้วก็แต่ที่จะโดนบ่อยๆเลยจะเป็นก้านมะยมอุ้ยเหมือนกันใช่เดินเป็นหยิบก้านมะยมมาแล้วรูดแล้วก้านมะยมแสบแสบใช่แสบมากโหเบลในวัยเรียนเนี่ยตัวเองเป็นคนเรียนเก่งไหมกลางๆแล้วกันกลางๆใช่อยู่ระดับกลางเบลเพราะว่าสมองของเบลจะเป็นคนที่เบลไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะที่เป็นฝั่งเกี่ยวกับครีเอทอ่ะเราจะชอบทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนมากแต่ถ้าเป็นฝั่งที่แบบว่าค่อนข้างทฤษฎีหน่อยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคใช่ก็คือเน้นเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมใช่เพลย์เลิร์นประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าประธานสีว้าวประธานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือจะเน้นเป็นประมาณฟิลนั้นอ่ะเป็นประธานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงชอบประกวดร้องเพลงแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดในระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยว้าวพอขึ้นอาชีวะเบลเรียนต่ออาชีวะพออยู่ระดับปวช.ใช่ไหมคะเบลก็เป็นตัวแทนของวิทยาลัยไปประกวดในระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงช่วงที่เราเรียนเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมไปด้วยเนาะใช่กิจกรรมมันก็จะหลากหลายมากเลยค่ะนะมันก็จะมีทั้งอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นกิจกรรมของโรงเรียนกีฬาสีก็เป็นประธานแล้วก็เป็นในนี้ด้วยเป็นเชียร์ลีดเดอร์โอเคทุกอย่างแต่ว่าหลักๆคือเราก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบค่ะประกวดร้องเพลงตลอดตั้งแต่สมัยประถมเลยครับประถมมัธยมจนถึงปวช.ค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันต้องเป็นนักร้องอยากจะร้องเพลงนี่มันมีแรงบันดาลใจอะไรไหมมาจากคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยชอบร้องเพลงมากครับแล้วเราก็จะได้ยินท่านร้องมาตลอดเสร็จแล้วทีนี้เบลก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็ชอบน่าจะเป็นเจเนติกแบบว่าน่าจะเป็นเรื่องของเจนเขาเรียกว่านะจีนเรื่องของจีนของเจเนติกอะค่ะคือได้มาจากพ่อกับแม่แล้วเราชอบมากเลยการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยชอบร้องมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็โรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราประกวดร้องเพลงใช่ป่ะครับเสร็จปุ๊บเราก็ลองไปประกวดดูประกวดเสร็จปุ๊บชนะหลังจากนั้นมาก็เอ้ยโอเคจะทำต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันคุยกันเรื่องเพื่อนซะหน่อยนะอยากให้เมาเรื่องของเพื่อนเรื่องของกลุ่มกวนซะหน่อยว่าเรามีวีรกรรมอะไรไหมที่เราทำกับเพื่อนในยุคนั้นหรือว่ามีเพื่อนที่แบบว่าเป็นเพื่อนสนิทเราที่เราอยากจะพูดถึงเขาซะหน่อยวันนี้อ๋อเพื่อนสนิทเลยเหรอก็จะบอกเลยว่านี่ยุค90สมัยนั้นเที่ยวเทคเก่ามากมันต้องเรียกเทคใช่อันนี้คือของแท้ไงของแท้ใช่ใช่ใช่คือเที่ยวเทคแบบว่ามันจะเปิดจนถึง6โมงเช้าใช่แล้วเบลจะชอบแบบว่านัดกับเพื่อนตอนดึกคือวีรกรรมเลยนะก็คือว่าพ่อกับแม่นอนแล้วน้องสาวนอนตอนนั้นน้องเด็กมากแล้วเราจะแต่งตัวแล้วก็ค่อยย่องออกหน้าต่างหนีเที่ยวเออถึงเวลาเพื่อนก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งสัญญาณให้เรารู้ว่ามาถึงแล้วปุ๊บๆๆๆๆแล้วก็เบรกเราก็โอ๊ยมาแล้วเออแล้วก็ค่อยเปิดหน้าต่างหนีแล้วมีครั้งนึงน้องอ่ะตื่นครับแม่พี่หนีเที่ยวพี่รีบปิดหน้าต่างเร็วมากแล้ววิ่งออกไปเลยฮะค่ะแล้วยุคนั้นก็คือกลับมาก็เช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ไปนอนบ้านเพื่อนเลยครับค่ะหนีเที่ยวใช่ผมบอกเลยนะว่ายุค90คือสนุกมากเรื่องแบบนี้ใช่สนุกใช่เพราะว่ายุคนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีอะไรใช่ไหมเวลาที่เรามันจะมีอะไรบางอย่างที่มีเสน่ห์ของมันอ่ะคืออย่างเพื่อนมาเราจะต้องรู้แล้วว่าเนี่ยเสียงรถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเดานะตอนก่อนที่แบบว่ารถเพื่อนเนี่ยจะมาถึงหน้าบ้านนะ
ืออาจจะต้องมีแบบว่าเบาเครื่องหรือว่าดับเครื่องดับเครื่องแล้วปล่อยไหลมาถูกดับเครื่องแล้วปล่อยไหลมาแล้วเราอ่ะแต่งหน้าแต่งตัวแต่งหน้าแต่แอปทำนอนคุมโปงแล้วแม่รู้ก่อนว่าเราหลับแล้วใช่แล้วก็ค่อยย่องออกขยับมาที่เรื่องของความฝันบ้างความฝันในวัยเด็กแน่นอนว่าเมื่อกี้เบลบอกมาแล้วว่าเป็นเรื่องของการร้องเพลงซึ่งน่าจะได้มาจากยีนที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาชอบทางด้านนี้เราก็เลยชอบใช่ใช่ครับความฝันตอนนั้นของเราเองเลยนะมันไปไกลถึงไหนครับไกลถึงว่าเราจะต้องมีออกเทปได้หรือเปล่าในยุคนั้นเลยมันต้องไปถึงขนาดนั้นไหมจริงจริงจริงเบลไม่ได้ฝันถึงขั้นว่าต้องออกเทปได้แต่ว่าเบลเพราะเอาตรงๆก่อนนะด้วยความที่เกิดเป็น LGBTQ ในยุคนั้นค่อนข้างยากที่จะถูกยอมรับถูกไหมคะยุค80-90มาเนี่ยคือเป็นอะไรที่ยากมากคือเราพ่อเป็นทหารยิ่งยากไปใหญ่แล้วมันเลยทำให้เบลฝันในอะไรที่มันจะไกลมากๆไม่ได้แต่รู้แค่ว่าที่ฝันตอนนั้นคืออยากแล้วเบลฝันแค่ว่าเบลอยากจะแบบว่าทำอะไรสักอย่างนึงก็ได้ที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นการร้องเพลงอาจจะเป็นเรื่องของประสบความสำเร็จในเรื่องของการรับราชการอะไรสักอย่างคือเราคิดแค่นั้นจริงๆอาจจะเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปมองแค่นั้นแต่ก็ไม่คิดว่าชีวิตของตัวเองมาวันนึงจะได้มาในเส้นทางของการเป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินค่ะครับครับซึ่งวันนึงเนี่ยมันก็เริ่มมีเวทีประกวดเนาะใช่แน่นอนว่าในยุคนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใกล้ความฝันโดยเฉพาะเรื่องของวงการเพลงเนี่ยการประกวดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นการเป็นเส้นทางเป็นเส้นทางหนึ่งใช่เส้นทางหนึ่งใช่อาจจะเป็นเส้นทางเดียวด้วยใช่ในตอนนั้นใช่ไหมจะมีขนาดอย่างเขาพูดถึงวงแครชได้ใช่ไหมเขาก็ยังไปประกวดเลยประกวดวงดนตรีฮอตเวฟใช่ใช่แต่ในยุคนั้นที่เบลชอบเลยก็คือที่เบลฝันอ่ะเบลฝันเลยนะเบลอยากไปประกวด KPN จำได้ไหมคะในยุคนั้นอ่ะ KPN จะเป็นอะไรที่เล่นดนตรีสดแล้วคือคนต้องเสียงดีจริงเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยเหมือนทาทายังอะไรอย่างเงี้ยจะต้องผ่านเวทีอย่างนั้นแล้วเบลคิดว่าวันนึงเบลอยากขึ้นไปยืนตรงนั้นทำไมต้องเป็น Thailand Got Talent คุณแม่ตอนแรกเบลจะไม่ไปแม่บอกว่าไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมแม่พูดมาคำนี้เลยนะแล้วเบลเลยทำให้เบลแบบขนลุกเขาเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยคำว่าทุกเพศนั่นแหละเพราะถ้าเบลไปเวทีอื่นอ่ะมันในยุคนั้นมันยังจำกัดอยู่ก็ต้องเป็นชายหรือหญิงครับไม่ใช่ว่าเบลไม่เคยไปนะเบลเคยไปออดิชั่นเวทีที่ว่าเป็นพวกตามล่าฝันอ่ะบนทางเดินแห่งความฝันนี่คือไปมาหมดแล้วแต่ว่าคือด้วยความที่เราเป็นแบบนี้ในยุคนั้นมันยังต้องเป็นชายหญิงครับค่ะทีนี้พอเวทีไทยแลนด์สก็อตแลนด์เป็นเวทีแรกที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยที่มีความสามารถโอเคก็ได้ไปก็ไปก็เลยลองไปโชว์ของเราอ่ะมันเป็นโชว์ที่โอ้โหตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าว้าวมากนะค่ะว้าวแม้กระทั่งคนดูเนี่ยก็ฮือฮานะฮะว่าเฮ้ยคนนี้คือใครแล้วเพิ่งจะมี YouTube ครั้งแรกในยุคนั้นใช่ฮะใช่ค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะต้องทำโชว์มาให้เป็น2เสียงแบบนี้มันเกิดมาได้ยังไงเกิดมาจากการที่เบลอ่ะร้องเพลงอยู่ในผับอยู่แล้วใช่มั้ยคะทำงานกลางคืนอยู่แล้วแล้วเวลาที่เวลาเบลขึ้นเวทีเบลจะแอปสวัสดีค่ะแล้วก็คือร้องเพลงผู้หญิงอ่ะเกือบตลอดทั้งชั่วโมงแล้วเพลงสุดท้ายมาร้องเสียงผู้ชายลูกค้าก็จะเฮ้ยใครวะเฮ้ยคนนี้ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วในยุคนั้นเรายังใสๆยังเด็กอยู่เนาะมันก็แบบว่าคนก็จะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงมาตลอดเสร็จปุ๊บพอร้องเสียงผู้ชายปุ๊บเขาก็จะแบบใครร้องวะใครร้องอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเบลทำให้เกิดคำถามนี่คือสิ่งที่เบลทำให้ลูกค้ากลับมาแล้วเบลก็เลยเอาตรงเนี้ยขึ้นมาใช้แล้วลองดูก็ได้เพราะแต่คือคนที่รู้จักเบลอยู่แล้วในโคราชเขาก็จะแบบอ๋อมันร้องสองเสียงอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นมาบนเวทีปุ๊บก็เลยอ่ะเอาตรงนี้จุดขายจุดที่เราเคยทำให้กับคนดูหรือเอนเตอร์เทนคนเนี่ยลองเอามาใช้ในการประกวดค่ะก็คิดเพลงอยู่นานเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะก็จะต้องหาเพลงที่คีย์เดียวกันแล้วต้องจริงๆเบลไม่ได้ร้องคีย์ผู้หญิงนะเบลอ่ะร้องคีย์ผู้ชายแต่เบลทำการแบบเหมือนกับแอปเสียงแอปเสียงร้องเฉยๆอยากขอฟังสักท่อนนึงได้ไหมสมมติอย่างจริงๆถ้าเป็นเพลงมันจะอยู่ในคีย์แบบว่าดิชิดเพียงลมหายใจแค่ที่ใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมคือคีย์นี้แต่เบลก็มาเปลี่ยนเป็นดิชิดเพียงลมหายใจแค่ที่ใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือร้องแบบเหมือนคล้ายๆกระซิบร้องแบบเบาๆค่อยๆปล่อยเสียงใช่ก็เลยเป็นที่มาของการเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงเสียงแบลกรรมการอะวันนั้นเนี่ยคือตกใจจริงจังนะแล้วทุกคนในฮอคือตกใจจริงจังว่าแบบเฮ้ยใครเบลไม่ได้คาดหวังเลยนะไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแบบนั้นด้วยก็คิดว่าเขาคงจะอ้อก็เคยคนนี้ขึ้นมาร้องเพลงอะไรเงี้ยคือไม่ตีแต่เบลก็โอเคถ้าเกิดจะไม่มีใครรู้ฉันก็จะต้องแอบให้มากที่สุดเราที่เป็นคนดูที่ได้ดูคลิปเราตอนนั้นดูเป็นไงบ้างตกใจฮะตกใจฮะคือไม่ได้คือแบบเฮ้ยสวยนะสวยนะขอบคุณค่ะบอกเลยว่าสวยเลยแล้วก็แบบเสียงดีเลยอ่ะแล้วพอเป็นเสียงผู้ชายตกใจฮะตกใจจริง
นะฮะนี่แหละก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เบลได้แจ้งเกิดในวงการเพลงค่ะเป็นคลิปเป็นคลิปแรกเดี๋ยวเบลขอพูดขอเมนชั่นถึงตรงนี้ด้วยได้ครับเป็นคลิปแรกใน YouTube เลยที่ยอดดูใน1วันขึ้นที่4ล้านวิวโอ้โหแล้วในตอนนั้นน่ะถ้าคลิปไหนขึ้น1ล้านนี่คือสุดยอดมากใช่ไวรัลใช่ค่ะทีนี้ก่อนที่เส้นทางเราจะเดินทางมาสู่ความสำเร็จของเราเนี่ยตรงไหนที่เบลคิดว่ามันยากสุดละกว่าจะตั้งแต่ต้นจนถึงสำเร็จเนี่ยตรงไหนที่ยากสุดสำหรับเบลอ่ะเบลคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการที่จะทำยังไงให้ประคับประคองให้คนน่ะยังรักเราต่อไปได้ตรงจุดนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดคือคนเราทุกวันนี้คือในความคิดของเบลนะถ้าเราดังแล้วอ่ะแต่หลังจากดังแล้วเนี่ยแหละจะทำยังไงที่จะทำให้แฟนๆเนี่ยยังอยู่กับเราไปได้อย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเบลดังนั้นมันก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท้าทายมากๆแต่สุดท้ายเบลก็ได้มาได้คำตอบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีใหม่เก่าไปใหม่มาครับค่ะตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรายังเด็กอ่ะเรามีความรู้สึกว่าการร้องเพลงเมื่อประสบความสำเร็จไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยหลังจากมีชื่อเสียงเราจะไปต่อยังไงอันนี้คือสิ่งที่ยากมากสำหรับเบลนะค่ะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเปล่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขมันจังเลยที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองครับด้วยความที่เราโดนบูลลี่ใช่ไหมคะโดนบูลลี่ตอนเด็กๆแบบว่าด้วยความที่เราเป็นกระเทยอ่ะเป็น LGBTQ ตอนนั้นมันจะทำให้เราอ่ะ drop ตัวเองลงมาแล้วก็รู้สึกโทษตัวเองอยู่ตลอดในตอนเด็กๆแล้วบวกกับพ่อรับเราไม่ได้ที่เราเป็นแบบนี้ในตอนนั้นในยุคนั้นมันก็จะมักจะโทษตัวเองว่าเราไม่ได้มีค่าพอเลยทำให้เบลพลาดโอกาสหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการไปประกวดแบบร้องทำนองสนอไปคือกลัวว่าคนจะมองมาด่าเราว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเบลก็จะปฏิเสธทางโรงเรียนหรือทางอะไรเงี้ยตลอดแต่ถ้าย้อนกลับไปได้เบลอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นให้มากกว่านี้ค่ะและจะยอมรับทุกๆโอกาสที่เข้ามาถ้าสมมติว่าวันนี้นะทำให้ชีนมีจริงทำให้ชีนแบบโดเรมอนเนาะแล้วสามารถนั่งย้อนกลับไปแต่นั่งได้เที่ยวเดียวนะย้อนกลับไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเบลอยากกลับไปใช้ชีวิตในช่วงเวลาไหนต้องเป็นช่วงเวลาเด็กค่ะเด็กใช่สมัยที่ยังเป็นเด็กแล้วยังได้เล่นกับเพื่อนนอกบ้านเบลอยากจะย้อนกลับไปตอนนั้นแล้วเบลจะทำตัวเองให้เป็นเด็กที่น่ารักที่สุดจะไม่ดื้อเพราะยอมรับว่าตัวเองก็มีความดื้อด้วยก็จะไม่ดื้อแล้วก็จะแบบเก็บเกี่ยวเอาทุกความทรงจำมาจดแล้วก็จะจดเบลอยากจะกลับไปย้อนกลับไปแล้วจดไดอารี่เลยว่าเราอ่ะเจออะไรบ้างเพื่อพอเราโตมาในวันนี้เราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในความทรงจำที่เราได้ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับค่ะย้อนกลับไปในยุค90แน่นอนเรื่องเพลงคือความฝันแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเพลงวัฒนธรรม90อะไรที่เบลชอบบ้างถ้าไม่ใช่เรื่องเพลงใช่ไหมคะเบลคงจะชอบเรื่องของการโทรศัพท์ชอบความน่ารักของการที่คนไปยืนต่อแถวโทรศัพท์หยอดเหรียญตู้เคยใช่ไหมเพราะใช่เพราะอะไรรู้ไหมมันมีความอดทนกว่ายุคปัจจุบันมากครับถูกไหมคะคนยุคเราอ่ะจะอดทนมากกว่ายุคนี้ยุคนี้คือทุกอย่างต้องเร็วหมดเลยเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตแต่พอยุคนั้นมันจะเป็นอะไรที่ว่าหูจะโทรหาสาวสักคนนึงอ่ะแล้วเรามีตังค์อ่ะหยอดเหรียญเนี่ยแต่กูก็ต้องรอก็ต้องยืนรอให้ได้แล้วคือยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าที่เบอร์ชอบวัฒนธรรมคือกว่าจะได้อะไรมาไม่ง่ายใช่มันคือความยากใช่แล้วมันฝึกให้คนยุคเราเนี่ยอดทนมากอันนี้เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงคือแบบว่าเหมือนไปยืนคุยโทรศัพท์แบบโอ้โหเรายืนต่อแถวอ่ะใครคุยนานหน่อยก็เฮ้ยอะไรวะทำไมมันนานจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุค90นะเราเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วในยุคนั้นเนี่ยเบลตูไปเองนะได้ใช้อะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมในยุค90บ้างได้ใช้ของใช้ก็ได้นะเยอะมากอะไรบ้างฮะก็คงจะมีเรื่องของการฟังเพลงบูมบ็อกซ์แล้วก็ตลับเทปคาสเซ็ตอะฟังเพลงซาวเบาชายซาวเบาโอเคโซนี่วอล์กแมนนี่ยุคนั้นใครมีนี่คือถือว่าสุดยอดมากแล้วเวลามีนะจะต้องแบบเน็บเข็มขัดอะเน็บกางเกงแล้วก็ต้องโชว์ข้างนอกใช่เพจเจอร์ใช้เหมือนกันใช้ค่ะใช้แล้วก็ถึงเวลาแล้วก็อีกอันนึงที่เราชอบที่สุดคือการโทรไปขอเพลงกับดีเจอะแล้วก็แบบมอบให้กับใครสักคนนึงอะไรเงี้ยตามขึ้นวิทยุค่ะโดนดีเจพูดทับเพลงไหมฮะตลอดค่ะพอจะกดอัดทีนะเออพูดทำไมอ่ะเออเฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้นะคือเราอ่ะก็ข้องใจว่าทำไมดีเจพูดทำไมวะแต่พอวันนึงอ่ะเรามาเป็นดีเจบ้างเป็นไงคะพูดเหมือนกันนะพูดเหมือนกันนะถามก่อนแล้วพูดทำไมอ่ะเออว่ะคืออาจจะเป็นแบบเหมือนวัฒนธรรมแบบเฮ้ยพอเราเคยได้ยินเขาพูดอ่ะ
ราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเราจัดรายการแล้วถ้าเรามีคำพูดบางคำอ่ะคือเพลงมันจะมีเรื่องราวใช่ไหมมันจะมีเรื่องราวมีเส้นเรื่องมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราแบบว่าสามารถพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันคล้อยไปกับเส้นเรื่องนั้นแล้วเป็นคำคมๆได้มันจะเจ๋งอ๋อมันจะเจ๋งเราคิดแค่นี้อ๋อแล้วคนเลยพูดถ้าเพลง แต่ความเป็นจริงผมจะฟังเพลงพี่ พูดเลยนะ แล้วอย่างนี้เมื่อกี้นะตอนเบลนั่งก่อนมาเข้าสัมภาษณ์เนี้ยเบลเห็นอันนี้ใช่ด้านข้างเบลเบลจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรหยิบออกมาเลยฮะโอเคค่ะสงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรใช่ตอนแรกแบบจำได้ว่าตอนแรกเห็นอุ๊ยแล้วก็อยู่ดีก็ออกขึ้นมาเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้เราฉันเคยเล่นตอนเด็กอะแต่จำชื่อไม่ได้ลองเล่นดูสิฮะเอาผมอันนี้ผมยังไม่บอกก่อนว่ามันเล่นยังไงเบลเอาความทรงจำไว้กันนะรู้สึกว่าเหมือนจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เหมือนให้มันอยู่อะโอเคใกล้แล้วอีกนิดนึงทำได้ไงอะเดี๋ยวนะทีละอันป่ะโอเคจำไม่ได้ผมทำให้ดูรอบนึงนะโอเคผมทำให้ดูรอบนึงนะนี่นะปัดเข้าไปครับปึ๊บนี่นี่แล้วความเซียนของมันคือเราต้องส่งต่อกันได้แบบนี้ปึ๊บได้แล้วแล้วสมมติว่ามันได้แค่3ใช่ป่ะเราต้องปัดไอ้2อันขึ้นมาได้นี่โหจำได้หรือยังจำได้แล้วแต่มันชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อว่าคือมันมี2ชื่อโอเคมันชื่อว่าไจโรล็อกไจโรล็อกบางคนจะเรียกเจโรล็อกอ๋อเบลจะคุ้นกับชื่อที่2มากกว่าเจโรล็อกเจโรล็อกโอเคมันเป็นของเล่นแถมรองเท้าในตำนานแล้วตระกูลที่มันเป็นของเล่นพวกนี้หูยหลายอย่างมากลองนึกเล่นๆมั้ยมีอะไรบ้างก็เบลจำได้ก็จะมีอะไรนะที่ไต่บันไดที่เป็นสปริงไต่บันไดลงมาโอเคแล้วมีอะไรอีกนะเดี๋ยวนะแล้วก็มีตัวนี้เจโรล็อกโอเคตัวนึงบันล็อกคุณชื่อนี่ไหมคุณบันล็อกคือมันจะเป็นเหมือนกับแท่ง2แท่งแล้วเสร็จปุ๊บจะต้องกดพอกดปุ๊บมันจะมีตัวตีให้ข้างในมันออกมาใครตีออกฝั่งตรงข้ามออกก่อนชนะค่ะแบบนี้แล้วมีอีกอันนึงถ้าเบลจำไม่ผิดเหมือนกับจะเป็นมีดแทงโจรสลัดอ่ะใช่คิดว่าแทงปึ๊กแล้วมันก็จะเด้งขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่แต่ว่าคือมันไม่ได้เป็นแถมรองเท้าได้แหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบขายตามตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็อะไรอีกนะที่เราสวมมือเข้าไปแล้วเป็นกลมๆแล้วมีลูกเหมือนลูกเทนนิสคว้างจำได้ไหมจำได้แล้วก็โยโย่โอเค เยอะนะเยอะมากในบรรดาของใช้ที่เป็นของใช้ยุค90ทั้งหมดของใช้ยุค90ทั้งหมดนะถ้าเลือกหนึ่งอย่างที่เบลชอบที่สุดแหละเบลชอบอะไรครับเบลชอบเพเจอร์ค่ะเพเจอร์ใช่เหตุผลเพราะว่าในยุคนั้นจะเป็นฟิลแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยเวลามีคนส่งข้อความมาจะลุ้นตลอดเวลา แล้วก็จะชอบอ่านแล้วในยุคนั้นมันก็จะมีแบบเวลาที่ให้เราอ่านเนี่ยมันก็จะมีแบบส่งพวกเกี่ยวกับเรื่องของดวงมาบ้าง เรื่องอะไรคือปกติแล้วเวลาผู้หญิงมีไอเทมเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดูแบบดูดีแล้วก็น่ารักมากใช่ในยุคนั้นต้องเปิดเสียงดังสุดด้วยใช่เพราะเวลาที่ใครเข้ามาเนี่ยเราจะเด่นใช่ถูกต้องค่ะแบบไม่ชอบเพจเจอมากผมยอมรับอย่างนึงนะผมเคยเพจเข้าเครื่องตัวเองด้วยอ๋อจริงเหรอคือลืมเบอร์สาวเหรอไม่คือเทสแหละว่าแบบเฮ้ยมันดังวะป่าวะอะไรเงี้ยคือแบบว่าบางวันน่ะเอาตรงคือหนุ่มๆอ่ะบางทีถ้าไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแบบว่าข้อความมันเข้าน้อยแหละแต่แบบเฮ้ยมันเสียป่าวะมันเสียป่าวะก็เลยเอ้ยลองนิดนึงก่อนโอเคทีนี้คนก็มองเลยอุ้ยสาวเพจมาใช่มั้ยถ้าเลือกได้1อย่างนะอะไรที่อยู่ในยุค90แล้วเบลอยากให้แบบว่าเฮ้ยมันข้ามเวลามาแล้วมันได้มาใช้อยู่ในปัจจุบันถ้าให้เลือกได้เบลอยากเรื่องของเทปเพลงเทปเพลงใช่เนี่ยอย่างเงี้ยตลับเพลงอ่ะเบลมีความรู้สึกว่ามันมีค่ามากครับเหมือนกว่าเราที่เราจะได้ฟังผลงานของศิลปินสักคนน่ะมันเป็นอะไรที่เราต้องตั้งตารอมากเหมือนเวลาเราจะฟังเพลงใหม่ที่เขาจะ new release ต้องรอฟังดีเจคนนี้เปิดหรือถ้าเป็นรายการทีวีก็ต้องรอทีหลังเที่ยงคืนก่อนจะได้รู้ว่าศิลปินของเราอ่ะจะปล่อยเพลงอะไรมันเหมือนความอดทนอ่ะเนาะแล้วรู้สึกว่ามันมีค่ามากเวลาที่เราได้ซื้อตลับเทปเพลงนึงอ่ะมันเหมือนแบบมันทรงคุณค่าใช่เนาะแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าแล้วอีกอย่างนึงผลงานของศิลปินเนี่ยพอเวลาที่ทำออกมาแล้วคนตั้งตารอที่จะซื้อจริงๆอ่ะมันไม่ได้ว่าดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้ง่ายๆอ่ะมันทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีคุณค่าแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจของศิลปินคนนั้นด้วยกับการสร้างสรรค์ผลงานนี่คือเสน่ห์ที่เบลรู้สึกว่าอยากให้กลับมาอีกถ้าเป็นไปได้นะคือในยุค90เนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าเด็กกรุงเทพจะฟังแกรมมี่เด็กต่างจังหวัดจะฟังไอเอส ผมเด็กเพชรบูรณ์ฟังไอเอสเบลฟังแกมมี่ฟังไหนเขาเบลแกมมี่ฟังแกมมี่ใช่โอเคแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเอสนะที่เบลรู้จักอ่ะแต่ว่าเบลไม่รู้เป็นไรเบลแตกออกมาเลยอ่ะคือเบลชอบแกรมมี่ตอนนั้นนะครับขอถามเรื่องศิลปินคนโปรดหน่อยได้ค่ะ
ตัวเราเองนี่มีศิลปินในดวงใจมี2คนครับใครฮะคนแรกเลยคือโบสุนิตาลิติกุลพี่โบใช่ค่ะคนที่2เบิร์ดธงชัยแม่เอ็นไทว้าวขอเหตุผลหน่อยฮะพี่เบิร์ดเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเสียงแบบเพราะมากแล้วเบลชอบเอาเพลงของพี่เบิร์ดอะมาประกวดแล้วทุกครั้งที่เบลเอาเพลงพี่เบิร์ดมาประกวดก็จะชนะตลอดเพราะว่าด้วยความที่เรนจ์เสียงของเราอะมันจะแค่คลามันจะมีระดับโทนที่ใกล้เคียงกับพี่เบิร์ดค่ะครับแล้วเบลเป็นคนชอบเพลงแนวเนี้ยแนวการร้องสไตล์พี่เบิร์ดก็เลยชอบมาส่วนโบสุนิตาเหมือนกันเขาเป็นคนที่มีเสียงคุณภาพมากแล้วเบลชอบมากคือเบลเอาอย่างนี้เพลงที่เบล for in love ครั้งแรกเลยก็คือเพลงฉันรู้ของโบสุนิตาชอบมากพอฟังแล้วก็โอ้ย ชอบค่ะสองคนนี้ค่ะทีนี้โอเคอันนี้ศิลปินจะถามถึงเทปม้วนโปรดด้วยก็จะเป็นพี่โบไหมแน่นอนค่ะพี่โบสุนิตาแน่นอนอยู่แล้วใช่ก็จะมีพี่โบสุนิตามีอย่างที่บอกเลยมีพี่เบิร์ดธงชัยครับอาจจะมีไททนาวุฒิไททนาวุฒิด้วยใช่แล้วก็จะมีถ้าเป็นแบบว่าของค่าย RS ก็จะเป็นปุกกี้โอ้โหชาลล่าใช่โอ้รู้เลยชาลล่าใช่ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ทำให้เบลรู้สึกว่าเบลชอบเพลงสากลเลยเพราะเขาจะเอาเพลงสากลมาร้องด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นอีกศิลปินดูโออีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอีกคู่นึงก็จะเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์ที่ชอบใช่ค่ะแรปเตอร์โอเคแรปเตอร์ขอโทษแรปเตอร์ค่ะโอเคครับหลายคนบอกว่าตัวเราเองอ่ะที่เป็นวัยรุ่นยุค90น่ะถ้าเกิดยุคนี้เราโชคดีเบลมองว่ายังไงบ้างว่าคนเกิดเป็นวัยรุ่นยุค90โชคดีไหมมากโชคดีมากเพราะเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมก่อนที่โลกจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วอย่างที่เบลบอกไปเลยว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างให้เราทำมากๆเลยอ่ะที่ได้ทำกับเพื่อนๆได้ทำกับครอบครัวกิจกรรมเยอะมากไม่เหมือนยุคปัจจุบันนี้ค่ะครับค่ะแล้วเบลคิดว่านี่คือสิ่งที่เราโชคดีมากๆเราได้ฟังเพลงในแบบที่แตกต่างกันตั้งแต่วัยเด็กเลยยุค80ก็จะเป็นอีกแนวนึงใช่ไหมคะพอมายุค90ก็เป็นอีกแนวนึงพอมาเป็นอัลเทอร์เนทีฟก็เป็นอีกแนวนึงแล้วพอมาเป็นยุค2000ก็เป็นอีกแบบนึงคือเราผ่านมาทุกอย่างเบลเคยได้ยินผ่านมานิวเคยได้ยินไหมที่ว่าเขาจะบอกว่าร็อกไม่มีวันตายใช่ผ่านยุคนั้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเพลงร็อกมันก็ต้องอยู่กับเราตลอดไปแล้วมันเหมือนกันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ฟังเพลงหลายๆแนวเกิดไปยุค90นี่คือได้ครอบคลุมเกือบทุกอย่างเลยนะความรู้สึกของเบลเพราะคือยุคนี้ถ้ายุคปัจจุบันนี้คือโอเคแรปเปอร์ยุคนี้เนาะย้อนกลับไปประมาณสัก2000ก็คือป๊อปหน่อยใช่ป๊อปร็อกยุคกามิกาเซ่ยุคนั้นแต่ถ้าย้อนลึกกลับไปอีกหน่อยหนึ่งร็อกใช่อัลเทอร์นาทีฟใช่ใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็จะเป็นช่วงแบบยุคเรายุคนั้นจะเป็นอะไรที่แบบญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่กระแสแบบเจแปนเนี่ยจะมาแบบในยุคต่างๆเนี่ยเนาะมันก็จะมีทั้งร็อกอัลเทอร์นาทีฟป๊อปร็อกฮิปฮอปตัวเบลเองชอบเป็นคนทั้งใครแนวเพลงประมาณไหนฟังแนวไหนบ้างอะเอาตรงๆเลยนะเบลชอบอัลเทอร์เนทีฟแล้วเบลก็ชอบแนวป๊อปค่ะเบลเป็นคนชอบแนวป๊อปแต่ถามว่าถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเบลก็คงจะเป็นคนที่ชอบเพลงแนวป๊อปค่ะป๊อปร็อกป๊อปร็อกใช่เป็นตัวเองที่สุดเนาะใช่ค่ะซึ่งเพลงของเราก็แนวนี้อยู่แล้วใช่สไตล์เราเลยใช่ค่ะตอนนี้เบลทำคอนเทนต์ยุค90แล้วนะครับทีนี้เราวางแผนยังไงหลังจากนี้ว่าชาแนลของเราช่องเราเนี่ยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปฮะเบลมองถึงขั้นที่ว่าเบลอยากจะทำคล้ายๆพี่คนหนึ่งอะค่ะที่เปิดเพลงเบลมองอย่างเลยนะอยากจะเบลเคยเป็นดีเจด้วยนะจัดรายการวิทยุเบลเลยอยากจะเอาตรงนี้มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่เป็นวัยรุ่นยุค90จริงๆใช่เนี่ยเบลอยากจะเปิดแบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำคือมองไปถึงอย่างนั้นเลยแล้วก็เอาความรู้มาแลกเปลี่ยนเพื่อยังคงรักษาวัฒนธรรมของยุค90เอาไว้ครับค่ะดีเจคนนี้ใช่พี่วัดคงถมไหมที่ผมไปนะใช่ใช่ที่เขาเปิดเพลงนะใช่ใช่ใช่โอ้โหคนนี้เขาเจ๋งมากใช่ค่ะแล้วเขาเปิดคัสเซ็ตจริงๆใช่ใช่ก็เนี่ยคือสิ่งที่เบลบอกว่าที่สิ่งเหมือนกับที่ถามเบลเมื่อกี้ว่าอยากจะให้อะไรกลับมาในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะตลับเทปใช่แล้วเบลก็รู้สึกว่าพอมีคนเอากลับมาทำแล้วมีคนดูแล้วคนสนใจเยอะเบลรู้สึกดีมากอืมใช่แต่ของเบลอยากจะทำเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับไลฟ์แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยุค90แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดเพลงด้วยค่ะผมเอาใจช่วยนะขอบคุณค่ะอยากวันนึงเนี่ยหลังจากนี้นะฮะอยากจะได้ไปนั่งติดตามเบลและดูกับเบลจากรายการโอเคโอเคค่ะค่ะอันนั้นคือความฝันอีกสเต็ปนึงอีกสเต็ปนึงในอนาคตค่ะงานเพลงบ้างฮะหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นผลงานเพลงอย่างไรบ้างเบลจริงๆเบลมีเพลงในสต็อกนะเบลมีเพลงในสต็อกที่มีน้องเขียนไว้ให้หรือว่าฝึกเขียนเองด้วยเพราะเบลมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องมีค่ายเพลงก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถทำเพลงเองได้เบลก็คิดอยู่นะครับว่าอยากจะกลับมาร้องเพลงแล้วก็ทำเพลงลงช่องตัวเองครับอย่างนี้เลยอะค่ะก็คิดเหมือนกันค่ะก็มีเพลงในสต็อกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาอาจจะต้องหาทีมที่แบบว่าช่วยมิกซ์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแพลนไหมฮะว่าจะปล่อยประมาณเมื่อไหร่
ยังไม่รู้เลยแต่ขอแบบว่าทำจัดการเรื่องธุรกิจที่เสร็จแล้วกลับไปอเมริกาก่อนแล้วอาจจะกลับมาปีนี้อาจจะทำภายในปีนี้ค่ะโอเคตั้งเป้าไว้ภายในปีนี้รอติดตามนะฮะค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะลากันอยากให้เบลฝากผลงานหน่อยว่าหลังจากนี้ถ้าอยากติดตามผลงานของเบลเนี่ยทางช่องทางไหนบ้างฮะถ้าเกิดใครที่ติดตามเบลนะคะก็ฝากผลงานของเบลด้วยตอนนี้เบลมีFacebook Page นะคะซึ่งตอนนี้กำลังแบบปังมากก็ฝากติดตามFacebook นะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ BELLE แล้วก็ NUNTITA เบลนันทิตารวมถึง TikTok ด้วยนะคะ Bell _นันทิตาค่ะแล้วก็IG Instagram ของเบลนะคะ Bell _นันทิตาค่ะฝากด้วยค่ะอย่าติดตามอะไรเกี่ยวกับยุค90เกี่ยวกับเบลติดตามได้ที่นี่เลยแล้วก็พวกเราชาวเพลินดีก็ติดตามเบลอยู่เช่นกันนะครับเช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยครับเบลแล้วก็วันนี้ทางเพลินดีเนี่ยก็มีของที่ลึกนะฮะให้กับเบลด้วยขอบคุณค่ะนะฮะขออนุญาตฮะโอ้โหตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นเลยอ่ะเกี่ยวกับยุค90มั้ยเนี่ยต้องลองดูฮะอันนี้ก็มอบของที่ลึกขอบคุณค่ะนะครับอันนี้เป็นแพ็คเกจขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแกะเลยมั้ยฮะอ๋อได้ๆๆๆโอ้ my god สวยมากยุค90กูคือวัยรุ่นยุค90นี่เป็นแก้วของเพลินดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นเสื้อใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยถึงอันนี้เป็นการ์ดน่ารักๆนะครับจากเราสวยมากเลยขอบคุณครับอู้ชอบอันนี้อ่ะนี่กลักฟิล์มกลักฟิล์มเดี๋ยวเบลจะใส่เดี๋ยวเบลจะใส่ถ่ายลงช่องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณเบลนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ